ปัญหามูลวัวในฟาร์มเนี่ยครับมีปัญหาการกำจัดการอะไรกันมากวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่ถูกกว่าของเมืองนอกนะครับใครเป็นคนทำครับบริษัทไหนของบริษัท KSSP นะครับเดี๋ยวเชิญผู้มีเกียรติเลยครับปิดใช่ไหมครับก็ตัวใบกวาดนี้เราก็ผลิตเองครับผมวัสดุก็เป็นเด็กทุกกรณีทั้งหมดครับผมก็ความยาวอยู่ของหน้ากว้างของใบครับที่4เมตรกว้างกว่านั้นได้ไหมครับได้เนาะได้นะแต่สเปคได้ครับแล้วก็ความเร็วของตัวใบกวาดมันจะอยู่ที่มัน2เมตรต่อนาทีครับผม2เมตรต่อนาทีเวลาทำงานเวลามันกวาดไปผมก็ลุกลุกหรือเดินก้าวยกได้ทันครับผมเป็นความเร็วของมาตรฐานที่สำคัญมากของนอกครับแล้วก็ไม่มีผลต่อตัววัวเวลาวัวล้มนอนอะไรที่เขาก็มีตัวเซฟตี้ป้องกันครับแล้วเป็นเทรนด์อะไรบ้างครับน้องเป็นเทรนด์ครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมก็มีพวกใช้มอเตอร์กี่แรงชุดตับมอเตอร์นี่เป็นมอเตอร์3แรงครับผมสามแรงรอบสองช่วงครับผมเพื่อให้ได้ทอร์คสูงแล้วก็เป็นตัวช่วยเซฟตี้ตัวมอเตอร์เวลามอเตอร์ตัวบัวหรืออะไรนอนขวางตัวไปกว่าครับผมโอเคช่วยเซฟตี้ครับผมแล้วก็แตกต่างจากของเมืองนอกยังไงครับแตกต่างข้อแตกต่างของเมืองนอกก็คือของเมืองนอกอ่ะวัสดุเป็นเหล็กทาสีธรรมดาไม่ใช่กาบอนไนท์ตามรูปครับผมโอเคทาสีส่วนตัวนี้ก็เป็นชุบกาบอนไนท์ทั้งหมดครับผมกาบอนไนท์นี่ทนได้ประมาณกี่ปีน้อง7ปีขึ้นครับ7ปีขึ้นนะโอ้กาบอนไนท์ตัวนี้คือทนใช่ครับคงทนครับผมแล้วก็วัสดุไม่ต้องเวลาผลิตครับผมก็คือสั่งภายในประเทศครับผมไม่ต้องรอใช้เวลาในการรอของครับแล้วอะไรอะไรก็ซื้อได้ต่อเนื่องใช่ไหมใช่ครับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจเนี่ยครับใช้เวลาในการติดตั้งในการอะไรเนี่ยนานไหมไม่นานครับผมก็ออเดอร์มาเดี๋ยวก็ติดต่อทางคุณจารุพรครับฝ่ายขายของเราก็ออเดอร์มาก็ทำการผลิตแล้วก็ไปติดตั้งราคานี่เดี๋ยวนี่ช่วงแนะนำนี่ช่วงแนะนำครับผมอันนี้อาจต้องคุยกับทางฝ่ายขายแต่ก็ของนอกเท่าไหร่นะก็คือถ้าเห็นเนี่ยก็คือถ้านำเข้ามัน400,000กว่าของเราของเราถ้าทำเองมันจะถูกลงประมาณ 30% ก็ถูกกว่าของเมืองนอกถูกกว่าครับผมเอาฝากไว้หน่อยครับว่าครับผมถ้าสนใจเนี่ยติดต่อที่ถ้าสนใจก็ติดต่อบริษัท KST ครับผมด้วยก็ทางฝ่ายขายครับฝ่ายขายคุณจี้เนาะเดี๋ยวผมลงเบอร์ให้เกี่ยวกับอุปกรณ์กวาดมูลวัวนะครับครับฟาร์มใหญ่ๆที่สนใจก็แรงงานหายากนะครับก็นอกจากพวกอุปกรณ์แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมมีพวกซองนอนมีอะไรไหมมีมีครับผมมีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับวัวก็มีตัวพ่ออนุบาลครับพ่ออนุบาลโอเคชุดประมาณเท่าไหร่มีไหมนะต้องถามฝ่ายขายโอเคแล้วมีอะไรอีกสองนอนมีกรงครับผมกรงก็มีสองนอนวอลีดมีไหมครับอันนี้ผมเตียงน้ำมาเตียงน้ำล่ะเตียงน้ำยางยางเหรอที่มีอยู่ก็เป็นพวกไอ้พ่ออนุบาลอย่างเงี้ยพ่ออนุบาลโอเคก่อนแล้วก็ชุดไม้กวาดจะช่วยลดแรงคนงานนะโอเคก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้